เศรษฐีจิ้นหลิงกล้าหาญฉลาดที่สุดแห่งชายผู้เป็นอิสระเศรษฐีจิ้นหลิงกล้าหาญฉลาดที่สุดแห่งชายผู้เป็นอิสระเศรษฐีจิ้นหลิงกล้าหาญฉลาดที่สุดแห่งชายผู้เป็นอิสระไปกันเถอะมาเร็วมาเล่นกับข้าดีกว่าไปเร็วไปเร็วเชิญขอรับเชิญขอรับเชิญคุณชายเถาเชิญค่ะลุงฟูขอรับช่วยบอกพ่อแม่เด็กๆให้มารับพวกเขาทีขอรับมีกันตั้งมากเด็กไม่กี่คนกลับดูแลไม่ได้แล้วพวกมันสองคนก็จัดการพวกเจ้าได้หมดพวกไปทักลูกเราทำอะไรไม่ได้เลยพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดานิ่งใช่แล้วใช่แล้วพวกมันเจ้าเล่ห์มากคนหนึ่งเชี่ยวชาญวิชายุทธสองคนนั้นอีกแล้วสินะแล้วอีกอย่างข้าไม่รู้ว่าไอ้โง่คนไหนส่งพลุสัญญาณผิดส่งมาว่าข้าหิวเราเลยไม่ทันระวังตัวพวกเขาเลยหาจังหวะเล่นงานเราได้ขอท่านใช่ผู้พิทักษ์พวกเขาบอกว่าท่านโง่ด้วยนะข้าไม่ได้บอกนะครับบอกพวกเจ้าล้ำเส้นเกินไปแล้วผู้พิทักษ์ลูกก็เป็นผู้พิทักษ์กล้าไปด่าเขาโง่ได้ยังไงใช่ไหมลู่หยวนใช่ใช่ใช่ผู้พิทักษ์ลูกไม่ได้ทำผิดไม่ใช่ความผิดเขาแน่นอนว่าข้าไม่ได้ทำผิดคนที่ผิดคือเจ้าหลินซานนั่นเขาคิดว่าปล่อยตัวเด็กๆไปแล้วเราจะแย่งกลับมาไม่ได้เจ็บไหมเจ็บขอรับมากับข้าข้าจะไปฉีกหลินซานให้มันเป็นชิ้นๆช้าก่อนเจ้าไปไม่ได้พวกมันมาทำร้ายลัทธิอาภรณ์ขาวสินเจ้าทนไหวเหรอข้าทนไม่ได้ผู้ว่าการมณฑลคนใหม่ซวีเว่ยเดินทางมาถึงเจียงหนานแล้วเขาได้รับคำสั่งให้กวาดล้างลัทธิอาภรณ์ขาวนายท่านจึงสั่งให้เราเก็บตัวก่อนถ้าเราไม่ขาดแคลนคนข้าฆ่าพวกเจ้าไปได้ทำอะไรเข้ามาหาเจ้ามาดูอะไรลูกเจ้าว่าสิ่งที่คุณหนูรองพูดวันนี้แปลกๆไหมข้าก็คิดเหมือนกันมันก็แปลกๆอยู่ปกติลัทธิอภรณ์ขาวสนแต่เงินไม่คิดฆ่าใครทำไมครั้งนี้ฆ่าตัวประกันทั้งที่ยังไม่ได้ค่าไถ่เลยนั่นสิเงินค่าไถ่ก็เพิ่มเป็น2เท่าด้วยหากพวกเขาทำไปเพื่อเงินทำไมถึงเรียกร้องค่าไถ่เป็นจำนวนที่เราไม่มีทางจ่ายได้กันล่ะ
ไม่สำคัญหรอกคุณหนูร้องกลับมาก็พอแล้วปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะคุณหนูร้องกลับมาแล้วแต่เจ้าดูไม่ดีใจเป็นเพราะคนที่ทุกคนขอบคุณไม่ใช่เจ้าเหรอนั่นก็ด้วยส่วนหนึ่งแต่หลักๆเป็นเพราะตอนที่ข้าเดินเข้าประตูมามันเหื่อยจนแทบจะเกินทนเลยสิข้ารู้สึกพลาดมากไม่เท่เลยสักนิดถือเป็นรอยด่างพร้อยใหญ่ในชีวิตเลยล่ะกะทำไมเนี่ยหลินซานก็ไปช่วยอุ้ยสวงเช่นกันข้าจุนจานไม่เป็นเรื่องหรือเปล่าคุณชายเถาอย่าพูดเช่นนั้นหากว่าท่านไม่ได้จ่ายค่าถ่ายให้เราอี้สวงคงตายไปแล้วท่านเป็นคนช่วยนางไว้เจ้าค่ะเมื่อก่อนข้าไม่คิดว่าเงินน่ะสำคัญแต่พอเกิดเรื่องข้าก็ดีใจนะที่ข้ามีเงินข้าก็ดีใจที่ท่านมีเงินแต่ครั้งนี้ท่านบริจาคผ้าทั้งหมดให้กับผู้ค้าผ้าในจินหลิงช่วยจ่ายค่าถ่ายเป็นเงินก้อนโตตระกูลเถาคงจะลำบากน่าดูอุยรัวเจ้าอย่าคิดมากไปเลยข้าแค่ทำสิ่งที่อยากทำเพราะว่าข้าเข้าใจว่าการสูญเสียคนในครอบครัวเป็นยังไงคุณชายเถาเรื่องนั้นช่างมันเถอะมันเป็นอดีตไปแล้วข้าก็แค่ไม่อยากให้เธอเจอเช่นนั้นข้าจะตามเจ้าถ้าหากข้าทำสำเร็จเจ้าต้องยอมให้ข้าติดเชื้องับมือนี่ลูกหมาข้าชิวๆโอ้สวัสดีชิวๆน่ารักชิวไม่กินอะไรมา2วันแล้วก็จะมางับแขนข้าเป็นเรื่องปกติแหละนะเมื่อครูเขาไม่ได้เห็นหรือได้ยินอะไรคุยเปิดใจกันต่อเถอะหรือจะเปิดตายก็ตามใจข้าจะไปเดินเล่นกับชิวๆต่องั้นเชิญพวกเจ้าต่อเลยป้าชิวๆเขาจะพาไปกินอึโอ้ย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 ปล่อยข้านะตระกูลเซียวนี่ดูมีสีสันทุกวันเลยนะอ๋อใช่จ้ะค่ะมีมากเกินดีนะที่ฉันฉลาดแล้วพาเกาฉิวไปห้องลุงฝูลุงฝูเป็นคนดีต้องได้รับรางวัลตอบแทนโอ้ได้อยู่นะพี่ซานกินบะหมี่ชามนี้สิตอนแรกข้าทำให้คุณชายเถาแต่พอดีของเหลืออยู่เยอะอย่าให้เสียของนะนี่จดหมายเจ้าปลิวออกมาจากหน้าต่างเจ้ารู้ไหมว่าอะไรที่ขยำขยำแบบนี้เขาเรียกว่าขยะน่ะขยะถ้าเป็นขยะก็จะทิ้งมั่วซั่วไม่ได้สำนักเซียนอุ้ยเต๋อคลั่งความสะอาดหรือไงเนี่ยข้าวไข่เจียวข้าล่ะข้าวไข่เจียวเหรอเจ้ายังจำข้าวไข่เจียวได้อีกเหรออาหารฝีมือข้าคงอร่อยเกินห้ามใจละสิแต่วันนี้ข้าไม่มีอารมณ์อุ้ยไม่ผิดคำพูดมีวิชาแล้วเก่งเหรอเพราะข้าไม่มีวิชายุทธเจ้าถึงได้เดินแกเพราะข้าไม่มีวิชายุทธและโดนเกาฉิวกัดเพราะข้าไม่มีวิชายุทธน้องสาวข้าเลยโดนลักพาตัวแล้วจู่ๆก็มีผู้กอบกู้มาแย่งคุณงามความดีข้ารู้ใช่ไหมข้าครูเรียนศิลปะการต่อสู้นี่เอาแอปเปิ้ลมาเฮ้ยท่านอาจารย์โปรดรับข้าไปศิษย์ด้วยอ
รับเถอะนะไม่เลวสิทธิ์ข้าพัฒนาขึ้นแน่นอนท่านอาจารย์ข้าซ้อมทั้งคืนข้ารู้สึกได้ว่าเก่งขึ้นเท่ากับข้าเรียนจบหากพบคนเลวอีกจะอัดมันให้น่วมเลยเฮ้ยจะเป็นใครถ้าอยากสู้กับอาจารย์ข้าต้องล้มข้าให้ได้ก่อนสิทธิ์น้องจะมาทำอะไรถ้าตามหาท่านอยู่อ่ะท่านอาจารย์น่าเป็นใครอาจารย์เหรอเดี๋ยวข้าแนะนำอย่างเป็นทางการนะเซียงจีนนี่สิทธิ์คนใหม่ของข้าหลินซานหลินซานนี่สิทธิ์น้องของข้าชื่อหลี่เซียงจินนางเป็นเหมือนน้องสาวของข้าด้วยโอ้สวัสดีน้องสาวอาจารย์ข้าทำไมสิทธิ์พี่ถึงรับเขาเป็นสิทธิ์ล่ะอ๋อเรื่องเป็นเช่นนี้เขาช่วยข้าข้าทูตเฉพาะกิจนั่นข้าจึงเป็นหนี้บุญคุณเขาช่วงนี้ตระกูลเซียวเจอปัญหาบ่อยข้าเลยกำลังสอนท่าป้องกันตัวให้เพื่อตอบแทนบุญคุณอีกอย่างเจ้าดูเขาสิฉลาดใช้ได้นับว่ามีพรสวรรค์ด้านศิลปะการต่อสู้จริงเหรอเขามีความสามารถเหรอต้องทดสอบไหนแล้วหลินซานฮะรับไปฮะจะทำอะไรของเจ้าเนี่ยจะฆ่าข้าแล้วหาเรื่องกันทำไมเนี่ยโอ้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 ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่พี่เสวียนได้ยินว่าลู่จงผิงจะกลับมาที่จีนานข้าจะตามเข้าไปดูว่ามีบ่อแสนักบุญหญิงไหมพี่ไม่มีอะไรทำในจินหลิงตัวคนเดียวอยู่แล้วการนับลูกศิษย์เพื่อความสนุกก็ดีจะมีพรสวรรค์หรือไม่ไม่สำคัญหรอกข้าไปนะโชคดีอาจารย์มันอะไรกันเนี่ยนั่งปลาเข็มใส่ข้าทำไมอ่ะมาข้าจะสอนกระบวนท่าใหม่ท่าอะไรหินหนึ่งก้อนแปลว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นมีเรื่องเกิดขึ้นส่วนหินสองก้อนแปลว่าลุยสร้างปัญหาแปลว่ามีเรื่องด่วนอ๋อหินสามก้อนแปลว่ามีเรื่องฉุกเฉินจำได้ไหมอาจารย์กระบวนท่านี้มันอะไรกันพูดง่ายๆกระบวนท่านี้เรียกว่ามีพรสวรรค์แค่นี้ก็เลิกฝึกการต่อสู้เถอะเกิดเรื่องก็เรียกข้าหมายความว่ายังไงเนี่ยอาจารย์ดูถูกข้างั้นเหรอเช่นนั้นมาฝึกกันอีกครั้งไหมไม่เป็นไรข้าจะไปฉี่เด็กทุกคนที่ถูกลักพาตัวมีคนช่วยไปหมดแล้วข้าว่าลัทธิอาภรณ์ขาวกำลังตกที่นั่งลำบากเราควรทำอะไรสักอย่างเพื่อลัทธิอาภรณ์ขาวถูกต้องนวดยวนอะไรด้วยใบหน้าแล้วก็ท่าทางของเจ้าเนี่ยนะคงน่าเสียดายหากไม่ต้มตุ๋นคนเกิดกว่า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 โอ๊ย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 โอ้ย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 ข้าไหมโอ้ยเจ้าชนข้าล้มจ่ายเงินมาเฮ้ยตาบอดหรือไงข้าไปชนเจ้าตอนไหนมีทราบหาข้าไม่จ่ายถ้าแต่ใครอีกข้าจะร้องโรคจิตขาโอ้ยข้าขอโทษลวยยวนเจ้านี่เจ้าทำอะไรเขาเนี่ยฮะไม่ได้ทำอะไรเขานะอย่าให้ข้าใช้ไม้แข็งสินะฮะข้าเป็นคนอารมณ์ร้ายระวังดาบข้าให้ดีเดี๋ยวท่านแม่ข้าเก็บดาบไปซะของมีคมนะฮะนายตกลงว่าจะหลอกเขาทำไมกลายเป็นปล้นได้ล่ะฮะรอก่อนเด้ฮะครั้งนี้ข้าผิดเองอ่ะข้าผิดเองพอใจยังเอ้ยไม่นะมานี่อะไรนี่เจ้าเก็บไปเลยขอโทษซะข้าเหรอเจ้าจะขอโทษไหมก็ยอมแล้วยอมแล้วข้าผิดไปแล้วข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อลิ้นโอ้ก็รับดาบนี่ไปเอาไปเอาใหม่นะเอารับไปแล้วเอานี่ไปให้นะ
เอาอันนี้ไปด้วยอันนี้ด้วยนะเอาไม่ได้มาไปแล้วนะฮึเด๋อเอ้ยนึกว่าจะมาจีบเราเธอย้ายโหอ้าวไปไหนแล้วอ่ะไปแล้วหายไปไหนอ่ะถ้าเจ้าเจอพวกต้มตุ๋นเจ้าจะหนีไหมล่ะหนีดิถ้างั้นจะถามทำไมเข้าใจละไปกันเถอะไปดิผู้พิทักษ์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 เรากลับมาแล้วกลับมาแล้ววันนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเรามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายอยากฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนละขอรับอะไรก็ได้ว่ามาฉะนั้นข้าจะบอกข่าวดีก่อนนะข่าวดีก็คือเราขู่กันโชคเงินจากผู้คนและอาวุธของเราก็สมบูรณ์ดีด้วยนับเป็นข่าวดีข่าวร้ายก็คือล่วยวนโกหกท่านอ๋อไม่เป็นไรนี่นี่ได้พรสวรรค์อันน่าทึ่งและยอดเยี่ยมหลินซานครับมีอะไรเหรอคุณหนูอยากให้ไปหาที่ห้องหนังสือขอรับเอ๊ะเดี๋ยวผู้ไม่ถนัดจะรีบไปความปลอดภัยของคฤหาสน์เซียวอย่าปล่อยให้เกาหิวดื่มเหล้าอีกนะพูดรามตรงเลยนะถ้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วปวดเลยโอ้โหเจ้าตื่นเช้าจริงๆลำบากหน้าดูนี่เมื่อคืนคงจะเหนื่อยมากเลยสิฮะเมื่อคืนเนี้ยข่าวลือเรื่องคุณชายเถาก็เหนื่อยจริงๆอีกเจ้าว่าเสี่ยวอี้รั่วภายนอกจะดูสงบเสงี่ยมแต่ภายในกลับเปิดกว้างเช่นนี้บอกรายละเอียดข้าสิว่าเจ้าน่ะข้าว่าจะเล่าให้เจ้าฟังตายแล้วข้าคำนวณตัวเลขในสมุดบัญชีด้วยเงินที่เหลือเราจ่ายเงินคืนให้คุณชายเถาได้พูดอะไรอ่ะเขาเข้าถึงเจ้าขนาดนั้นจะจ่ายเงินคืนเพื่อจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยจะไม่ให้ข้าคืนเขาได้ยังไงอีกอย่างข้าเองก็ไม่ใช่คนชอบเอาเปรียบผู้อื่นด้วยพูดจาแบบนี้ไม่สมกับเป็นเจ้าเลยนะเลิกขายสื่อได้แล้วเดี๋ยวก่อนถ้าเถาตงเฉิงกับเสี่ยวอี้รั่วได้แต่งงานกันเพราะเงินจำนวนนี้เขาก็จะกลายเป็นพี่เขยวี่ซวงไม่ได้เด็ดขาดน้องมีฉันเป็นพี่ชายได้คนเดียวลินหวานหวานมานี่อะไรอะอะไรงั้นเหรอไหนละของขวัญวันพ่อเราพี่เป็นพ่อฉันเล่นไงฉันเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายคนเดียวของเธอในจักรวาลนี้ฉันควรได้รับของขวัญสิใช่ไหมก็ได้ปีหน้านะปีหน้าเหรอนึกแล้วว่าต้องพูดแบบนี้ดูนะฉันเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเทรนด์รายการเรียลิตี้สมัยนี้คือให้เด็กๆล้างเท้าพ่อนี่คือคุณธรรมประเพณีจีนมาล้างซะดีๆเลยนะเพื่อเรื่องนี้ฉันตั้งใจเดินเท้าเปล่าไปทั่วละแวกนี้อยู่2ชั่วโมงเชียวนะฉันเจ๋งใช่ไหมล่ะเจ๋งไม่เจ๋งฮะเจ๋งที่สุดเลยพี่เจ๋งมากฉันขี้คลาดพอใจยังเอาร้อน70องศาเร็วสิรีบไปรีบมาเร่งเหมือนชีวิตตัวเองชีวิตเธอคือชีวิตฉันต้องเร่งสิพ่อคะล้างเท้าค่ะสบายจังกำลังดีกำลังดีกำลังดีสบายจังเลยสอกนิ้วด้วยสิโอ้สบายจังเลยเช็ดด้วย
โอ้ยพอแล้วเดี๋ยวเช็ดเองไปเทน้ำทิ้งไปล้างอีท่าไหนเนี่ยขอกาแฟด้วยนะกาแฟเด็กหนอเด็กน้ำล้างเท้าอร่อยไหมจ๊ะวิรัวนี่วิรัวเขาว่าจะพูดถูกแล้วแค่นับถือเลยเราต้องเอาเงินไปคืนให้เขาเจ้าก็คิดแบบนั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วดีแต่ว่าเจ้าต้องเป็นคนคืนทำไมต้องเป็นข้าล่ะทำไมต้องเป็นเจ้าเหรอเจ้าผิดที่ทำให้อี้ซวงโดนลักพาตัวใช่ไหมใช่แล้วแล้วเจ้าใช่ผู้ชายหรือเปล่าใช่สิเจ้าจะคืนหนี้เขาไหมคืนก็บ้าแล้วเจ้าเกือบรอข้าสัญญาชำระหนี้ก็อยู่ในมือข้ายังไงเจ้าก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายเจ้าจะทำอะไรได้ก็จริงเจ้าไม่มีปัญญาหรอกเจ้าพยายามยั่วโมโหข้าใช่ไหมข้าจะบอกให้วิธีนั้นได้ผลมากจากนี้ไปข้าจะทำการค้าหาเงินมาใช้นี่แม้ข้าจะทำการค้าหาเงินมาคืนเจ้าก็ต้องให้คนงานเงินทุนกับข้าได้เจ้าคือแรงงานทรัพยากรและเงินทุนข้าล่ะเนี่ยเสี่ยวอี้รั่วจอมขี้งกตกลงง่ายๆนึกแล้วว่ามันแปลกๆแต่ไม่สำคัญหรอกแม้สติปัญญาเจ้าจะน่าเป็นห่วงแต่เจ้าก็มีจุดแข็งจะถือว่าเป็นทรัพยากรแล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อระดมสมองระดมสมองคืออะไรระดมสมองคือการที่ทุกคนมารวมกันเพื่อให้คำแนะนำคิดร่วมกันเป็นแรงบันดาลใจและแรงเสียดทานจะทำให้เกิดประกายไฟการระเบิดปี๊ตูมมันจะทำให้เกิดความคิดอันน่าทึ่งได้ยังไงล่ะจะพูดอะไรหน่อยได้ไหมเนี่ยเราจะสร้างแรงเสียดทานและสร้างระเบิดปี๊ดได้ยังไงหากเจ้าไม่ยอมพูดข้าไม่รู้จะพูดอะไรดีนะสิเราไปกำจัดของเสียเถอะหลินซานเราไปเป็นทหารวิชายุทธข้าล้ำเลิศจะแสดงความคิดแล้วพูดต่อสิหรือแสดงข้างถนนวิชายุทธข้าล้ำเลิศขออีกอย่างไปเป็นมือสังหารวิชายุทธข้าล้ำเลิศเอาอีกไปปล้นหลุมศพวิชาเข้ารู้เพราะวิชายุทธเจ้าล้ำเลิศไม่ใช่ความฝันสูงสุดอันดับ2ของข้าคือปล้นหลุมศพฝันเหรอการมีความฝันมันก็ดีการนำความฝันไปสู่ความสำเร็จความฝันอันดับ1ละความฝันอันดับ1ของข้าคือการได้ปล้นหลุมศพขณะเป็นทหารนักแสดงริมถนนและมือสังหารกลับห้องไปกินของเสียไม่หลินซานมาคุยกันต่อสิจะคุยอะไรแล้วของเสียก็ไม่ได้แย่ถ้าคิดว่าเหม็นก็ฉีดน้ำหอมเอาซะสิน้ำหอมคืออะไรที่นี่ไม่มีน้ำหอมเหรอน้ำหอมเกาฉิวพวกเราได้งานทำแล้วคุณธรรมคือกลิ่นหอมหวานที่แท้จริงโครงการของเราก็คือน้ำหอมซวงหลินหวานนั่นเองนับจากนี้ไปข้าจะเป็นหัวหน้าโครงการส่วนเจ้าช่วยในการค้นพบโครงการนี้ข้าจะให้เจ้าเป็นเด็กฝึกงานหากเจ้าทำได้ดีข้าจะเลื่อนตำแหน่งให้เจ้าเป็นผู้ช่วยลำดับที่4เลยขอรับขันทีโครงการอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ารู้ถูกข้าแค่เพราะเจ้าพูดแบบไร้เดียงสาข้าเป็นผู้อำนวยการไม่ใช่ขันทีเราต้องมีอุปกรณ์ทำน้ำหอมมากับข้าโรงอาหารเป้าหมายคือโถกลั่นน้ำชามของข้าหายไปแล้วชามของข้าหายไปแล้ว
ชามข้าหายไปชามข้าหายช้างหายชามข้าอยู่ไหน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 ชามข้าหายไปชามของข้าหายชามข้าหายไปชามข้าหายชามข้าหายชามข้าอยู่ไหนชามข้าอยู่ไหนชามของข้าหายไปแล้วชามของข้าอยู่ไหนอยู่ไหนชามข้าอยู่ไหนชามข้าหายชามอยู่ไหนฮะชามอยู่ไหนชามหายชามหายชามของข้าหายไปแล้วชามของข้าหายไปแล้วหลินซานเราเข้าห้องขนูใหญ่สภาพนี้ไม่ได้ใช่ไหมสิ่งแรกที่ต้องรู้ในฐานะเด็กฝึกงานคือห้ามสงสัยในตัวเจ้านายแล้วเป้าหมายของเราคือนี่นี่แล้วก็นี่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 แล้วก็นั่นนี่ด้วยนั่นด้วยนั่นนั่นแล้วก็นั่นข้าแบกไม่ไหวแล้วโอ้เจ้าอะไรไปเยอะแยะเนี่ยก็เจ้าสั่งนี่ที่ข้าชี้คือสิ่งที่ไม่ต้องการที่เหลือเอาไปหมดเลยหลินซานนี่เจ้าสงสัยในตัวเจ้านายเร็วเข้าไปเร็วแหล่งวิจัยน้ำหอมซวงหลินหวานห้องทดลองของหลินซานบัณฑิตหนุ่มแห่งชาติประธานแห่งสมาพันธ์เซียวแห่งสำนักงานสหภาพการค้าคุณหนูใหญ่นี่อะไรกันน่ะใครมาทำอะไรห้องของข้าข้าเองที่จริงเป็นฝีมือเขาหลินซานมีอะไรคุณหนูใหญ่ขยุงมากเว้นนั้นกับข้าคราวหน้าได้ไหมเจ้าทำอะไรห้องข้าอะข้าขอพูดให้ชัดเจนเคยเป็นห้องเจ้าเมื่อ1นาทีก่อนบ่ายสามครึ่งวันที่15เดือน10ราชศกซวนเต๋อไม่สิจากวินาทีนี้ไปที่นี่คือห้องทดลองของข้าห้องทดลองคืออะไรอะไม่รู้จักห้องทดลองเหรอห้องทดลองก็คือห้อง laboratory lab เข้าใจไหมอธิบายก็ไม่เข้าใจหรอกถ้าไม่สนว่าเจ้าทำอะไรกลับไปที่โรงเก็บฟืนจะทำในโรงเก็บฟืนได้ยังไงเล่าถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาล่ะแล้วเจ้ายืนห้องข้าใช้ข้าทำยังไงเล่าจะพูดเช่นนั้นไม่ได้นะข้าเป็นคนที่มีเหตุผลจะตายไปข้าแบ่งให้ครึ่งนึงนี่ภาพวาดเรื่องชื่อของคุณหนูใหญ่และของโบราณอยู่ที่ไหนฮะข้าเอาไปหมดแล้วฮะไม่รู้หรอว่าเราต้องแบ่งทรัพยากรเวลาทำโครงการของทั้งหมดเป็นของข้าแล้วสมเหตุสมผลตรงไหนแล้วไม่เหรอเจ้าไม่คิดหรอว่าของเหล่านี้เหมาะสมกับลักษณะนิสัยของข้านะเป็นข้ารับใช้สมควรทำเช่นนี้งั้นเหรอข้าทำตัวสมควรกับที่เป็นคนติดหนี้สินแล้วเจ้าไม่รู้เหรอลูกหนี้ก็คือเจ้านายข้าบอกเลยหากเจ้าไม่ยกห้องทดลองข้าก็ทำโครงการไม่ได้ข้าก็ไม่มีเงินจ่ายหนี้เสี่ยวหวนคุณหนูใหญ่ให้ข้าลงมือเลยไหมไปหาโต๊ะกับเก้าอี้มาในที่สุดก็มีห้องทดลองเอาละเกาฉิววางชามที่เพิ่งเตรียมบนตะเกียงน้ำมันก๊าซชามล่ะข้าให้วางชามบนตะเกียงน้ำมันก๊าซวางข้างบนวางตะเกียงน้ำมันก๊าซไว้บนชามโอ้โหเกินเยียวยาช่างเถอะข้าโทษเจ้าไม่ได้ลืมไปว่าเจ้าเป็นทรัพยากรไปเก็บดอกไม้ให้ทีอะไรเนี่ยปั่นหัวข้าเหรออ
แอบมองข้าทำไมใครแอบมองเจ้ากันถ้ามาเป็นไขสือข้ารู้สึกได้ถึงไฟปรารถนาในดวงตาเจ้านะข้าแค่ดูว่าเจ้าทำอะไรอยู่นั่นไงนั่นไงเจ้ายอมรับแล้วเจ้าอีรั่วข้าจะบอกให้ข้าไม่รับรักในที่ทำงานแล้วนะคุณหนูใหญ่มีอะไรเกาฉิวนักแกล้งข้าคุณหนูใหญ่ให้ข้าซ้อมเขาไหมเกาฉิวอย่ารุนแรงนักสิเวลาทำงานก็ต้องมีสมาธิอย่าวอกแวกกับเรื่องไร้สาระนี่ข้าจะแสดงผลงานให้ดูทำไมไม่เจ๋งเหรอเจ๋งมากเลยอย่าขยับยังมองอีกเสี่ยวอี้รั่วข้าเข้าใจที่เจ้ามองแต่ห้ามมองความลับทางการค้าเด็ดขาดฮะโหลงี่เง่าพวกนี้มีความลับทางการค้าเหรอชึโหลงี่เง่าเหรอหัวเราะอะไรเนี่ยอย่าขยับนะความลับเหรอได้อะไรไหนมาดูสิผักกาดก้านขาวเจ้าโง่หรือโง่เนี่ยเราจะทำน้ำหอมไม่ใช่น้ำมันคาโนล่าอย่าตัดสินภายนอกดอกไม้เจ้าอยู่ด้านล่างพวกนี้เข้าไปเข้าครัวนี่ของเจ้าทำไมมีแต่กุหลาบล่ะดอกเก๊กฮวยเก๊กฮวยของข้าล่ะในก้นเจ้าไงฮะก้นข้าเอาละจากนี้เราก็แค่รอข้าช่ำชองทั้งอักษรใหญ่อักษรเล็กอักษรสัมฤทธิ์อักษรทิเบตและสันสกฤตแต่ข้าไม่เคยเห็นอักษรเช่นนี้เจ้าแต่งขึ้นเองเหรอข้าจะแต่งเพื่ออะไรนี่มันเรื่องสำคัญเจ้าช่างโง่เขลานักนี่คือสูตรเคมีประกอบด้วยตัวเลขอาหรับิกและอักษรภาษาอังกฤษเพื่อนชาวรัสเซียที่แสนดีของข้าแมดเดลีฟคิดค้นมันหมายความว่ายังไงข้าจะบอกให้ก็แล้วกันมันล้ำลึกนี่คือปฏิกิริยาเอซิลเบนซินจากอารีนและเอซิลคลอไรด์หรือแอนไฮไดรด์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรดแบบลูอิสเช่นอลูมิเนสคลอไรด์มีปฏิกิริยาฟีเดลครับนี่ก็คือหลักในการทำน้ำหอมของเจ้าเหรอไม่ใช่นี่คือปฏิกิริยาทางเคมีที่ต้องใช้ก็คือฟิสิกส์แล้วเจ้าจะเขียนเพื่ออะไรข้าพอใจ เอาละเด็กฝึกงานข้าจะอธิบายให้มันง่ายๆก็แล้วกันเล่าก่อนอื่นเรากลั่นดอกไม้ในแอลกอฮอล์ไอ้น้ำที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้จะเข้าไปในตัวควบแน่นซึ่งก็คือไม้ไผ่นี้ผ้าขนหนูเปียกที่พันไม้ไผ่จะช่วยขจัดความร้อนอุณหภูมิในกระบอกไม้ไผ่นี้ก็จะลดลงก๊าซข้างในก็จะกลายเป็นของเหลวไปยังโถที่รองรับและนั่นคือก้าวแรกในการทำน้ำหอมไปไหนอ่ะนี่เราชิวไม่รู้อะไรเลยในว่าช่ำชองทั้งตัวอักษรใหญ่เล็กพูดเกาหลีได้ด้วยใช่ไหมเมเดลีฟคุณชายเถาข้าขอบคุณที่ช่วยข้าข้าไม่อยากรบกวนท่านแต่คำสั่งเท่าแก่ตรงมันด่วนเกินไปจริงๆฝืนแดงแค่ไหนก็ผลิตผ้าไม่ได้ข้าเลยต้องรบกวนท่านอ๋อตราบใดที่ข้าช่วยเจ้าได้แล้วก็แค่นี้เล็กน้อยอีกอย่างโรงย้อมผ้าก็ไม่มีอะไรให้ทำไม่มีอะไรให้ทำคืออะไรขอรับเรามีคำสั่งซื้อแทบล้นแต่คุณชายกลับปฏิเสธหมดเพื่อให้คุณหนูยืมใช้โรงงานเขาต้องไปดื่มชากับเหล่าผู้ค้าเพื่อเป็นการขอโทษเลยนะเฉียนอย่าเสียมารยาทเซียวหวนอย่าเสียมารยาทเมื่อตระกูลเซียวผ่านวิกฤตได้ข้าจะตอบแทนน้ำใจของท่านเจ้าอย่าไปฟังคำพูดของอาเฉียนเลยข้าแค่ไปทักทายสหายเก่าเท่านั้นไปกระเถอะอีรั่วสวัสดีเท่าแก่เนื้อเสียวสวัสดีเท่าแก่เนื้อเสียวเท่าแก่เนื้อเสียวขยันขันแข็งเท่าแก่เนื้อเสียวขยันขันแข็งเท่าแก่เนื้อเสียวเชิญดื่มชาเท่าแก่เนื้อเสียวเชิญดื่มชาเท่าแก่เนื้อเสียวลมแรงเท่าแก่เ
แกเนียเซียวโรงแรมขอบคุณครับพ่อแกเนียเซียวข้าคือผู้ดูแลหวังตระกูลเถาส่วนเรื่องงานด่วนคุณชายได้เตรียมการเอาไว้แล้วเขาตอบตรงมาว่าการค้าขายของท่านก็เหมือนของเขาคำพูดของท่านคือคำพูดของเขาถ้าท่านไม่พอใจเขาจะกล่าวโทษเราดังนั้นได้โปรดสั่งมาได้เลยขอรับสั่งมาได้เลยลุกขึ้นลุกขึ้นเถอะบอกให้ทุกคนทำงานต่อเถอะเอาละรีบไปทำงานสองคนนี้พูดเหมือนกันเป๊ะคุณชายเถาช่างเอาใจใส่จริงๆไม่นึกเลยแม้คุณชายเถาจะไม่อยู่โรงย้อมผ้าตระกูลเถาก็ยังมีระเบียบไม่รู้ว่าเครื่องหัดของเราเป็นยังไงบ้างเวลาที่ข้าไม่อยู่พี่ซานเจ็บไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยโอ้ยโอ้ยข้าขอโทษข้าขอโทษพี่ซานเหรอกินกล้วยก่อนสิถ้าไม่กินขอเป็นส้มได้ไหมไม่มีส้มหรอกมีแค่แอปเปิ้ลไปเอามาปะโอ้ยโอ้ยข้าขอโทษข้าขอโทษพี่ซานไม่เป็นไรไปเอาเหล้ามาอีกกะเหมือนตะเมิงผู้อำนวยการโครงการลิ้นสารนั่งนั่งสิ่งที่ต้องทำคือการทำวิจัยตลาดเพื่อคำตอบว่าคนโบราณเช่นเจ้าชอบกลิ่นแบบไหนลองดมดูคิดว่าไงหอมดีจริงเหรอลองอันนั้นกลิ่นหอมดีนี่ก็หอมเหรอเนี่ยงั้นลองอันนี้ใช่ฮัชชี่เอาไม่ดีเหรอหอมดีหอมเหรอแล้วในสามกลิ่นกลิ่นไหนดีที่สุดเลยมันก็เหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอของเสียทั้งจมูกเจ้าพังไปแล้วเหรอไปไปรีบเอาไปหาหมอเลยเอาไปสิเวลาแบบนี้ต้องหาผู้หญิงสักคนอาจารย์อาจารย์คุณหนูใหญ่เชิญทางนี้ระวังนะขอรับเชิญนั่งเลยขอรับได้ทานให้อร่อยนะขอรับคุณหนูใหญ่ของพวกนี้มันไส้หมูกรอบผัดเผ็ดไส้หมูทอดไส้หมูผัดตะวันออกเฉียงเหนือไส้หมูตุ๋นไส้หมูอบหม้อของโปรดคุณหนูใหญ่ทั้งนั้นกินเลยนะเอรัวเอ๊ะคุณชายเถากลับมาทำไมเหรอข้าเพิ่งจะทำธุระเสร็จก็เลยกลับมาเนอะอ๋อเพิ่งเสร็จธุระเหรอครับเขากุลีกุจอกลับมาเพื่อจะได้มาทานข้าวกับคุณหนูใหญ่เชียวนะครับเอ้ยเอาเฉียนนี่ก็รู้ห้ามทำตัวหยาบคายขอรับอ๋อถ้าเช่นนั้นก็ทานกันเถอะมาทานเลยอาเฉียนเจ้าบอกคนครัวว่าอย่างไรกันขอโทษขอรับข้าลืมไปเลยคุณชายบอกข้าชัดเจนแล้วว่าคุณหนูใหญ่ไม่ทานต้นหอมข้าให้คนครัวทำใหม่ดีไหมขอรับอ๋อไม่ต้องไม่ต้องต้นหอมไม่กี่ต้นไม่เป็นไรหรอกนะนี่เคี่ยวเคี่ยวปุ๊บอ๋อเจ้าค่ะคุณชายเถาก็ทานเถอะขอบคุณมากอร่อยมากเลยเอาแล้วทำไมไม่ทานล่ะคะอ๋อข้าติดนิสัยอยู่อย่างหนึ่งนะข้าจะชอบฟังอาหารที่ข้าชอบมากที่สุดเพื่อจะกินเป็นอย่างสุดท้ายจะได้ไม่โดนแย่งท่านเหมือนข้าเลยไม่เป็นไรวันนี้มีเยอะเอาไปหมดได้เลยเดี๋ยวข้าจะกินกินสิกินก็ได้
กินสิคะได้เลยกินนะงับมังกรแทบออกจากปากดูสิน่าอร่อยฝนตกหนักเลยพนันว่าหลายคนไม่ได้พกร่มเยี่ยมฉันชอบเห็นคนเปียกฝนฝนตกหนักเลยพนันว่าหลายคนไม่ได้พกร่มเยี่ยมฉันชอบเห็นคนเปียกฝนมองอะไรข้างนอกฝนตกขนาดนั้นจะมีคนออกไปเตะเตะใจร้อนจริงๆไม่สมกับเป็นอาจารย์ข้าเอาซะเลยเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วหินสามก้อนแปลว่ามีเรื่องฉุกเฉินข้าเห็นเจ้ากองหินไว้ข้าก็นึกว่าเกิดเรื่องกับเจ้าสิก็เข้ารอเจ้าจนเบื่อจนแทบบ้าเลยกองไว้เล่นๆแล้วอีกอย่างเรือนเมี่ยวอี้ก็ดีงามไม่ใช่เหรออย่างไรก็เถอะเจ้าห้ามไปเรือนเมี่ยวอี้อีกไม่เหมาะกับเจ้าเรือนเมี่ยวอี้ไม่ดีตรงไหนอ่ะแค่ข้าเรียกเจ้าว่าอาจารย์ก็คิดว่าเป็นอาจารย์จริงๆงั้นเหรอข้าไม่มีเวลามาเล่นกับเจ้าพึ่งตัวเองแล้วกันนี่แล้วมีเวลากินข้าวไข่เจียวมั้ยแต่ก่อนที่จะได้กินต้องช่วยข้าดมกลิ่นโอ้แล้วอันนี้ข้าดื่มได้ไหมไม่ได้ดมกลิ่นได้นี่ดมเสร็จหรือยังจอกไหนหอมสุดเฮ้อันนี้หอมสุดมีมาตรฐานหน่อยสิอย่าล้อเล่นได้ไหมเช่นนั้นก็เดี๋ยวก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาสตรีเลือกพร้อมเจ้า1 2 3กลิ่นกล้วยไม้เหรอใช่กะแล้วเชียวเจ้าคือขุมทองขุมแรกของข้าอร่อยมากระวังลวกปากนะชะมัดอยากลาหยุดสักวันนี่พวกเจ้าพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเนี่ยเจ้าเอ้ยปีนต้นไม้แล้วตกลงมาน่ะคุณพระคุณเจ้าเขาตกลงมาแรงมากเลยใช่แล้วไปกันเถอะตายแล้ว
ายจริงโอ้โหโอ้ยเจ็บชะมัดโอ้ยเป็นอะไรอะโอ้ยข้าขาหักตอนปีต้นไม้น่าฮะงั้นเจ้าก็รีบไปพักผ่อนสิขอบคุณมากเลยลูกฝูรีบไปอย่ามาขัดจังหวะโอ้ยโอ้ยเจ็บขาโอ้ยกระดูกหักโอ้ยลูกฝูโอ้ลุงฝูโอ้ข้าเจ็บมากเลยลุงฝูเจ้าก็ขาหักเหรอเนี่ยก็ใช่ข้าตกลงมาจากต้นไม้ขาก็เลยหักโอ้ยต้องกลับไปพักผ่อนเดี๋ยวไปขอบคุณลุงฝูโอ้ยขาหักโอ้ยกระเพกขาโดนรถทับเฮ้ยเดี๋ยวลุงฝูขาขาหยุดเลยเดาถูกจะบอกขาหักใช่ไหมตกจากต้นไม้ใช่ไหมลุงฝูรู้ได้ไงหรือว่าจะแอบมองข้าอยู่ไกลๆหรอในสมองเจ้ามันมีแต่ฉี่ตัวเองโง่อยากลาหยุดก็หาเหตุผลอื่นข้าเป็นหมาโดนรถทับจะลาหยุดนะกล้าหนักหน่อยนะเจ้าทำอะไรอ่ะกำลังรอเจ้าชมข้ามีเรื่องอะไรก็พูดมาข้าต้องรีบไปที่ร้านมันจะช่วยให้ตระกูลเซียวสับสนน้อยลงมันจะช่วยให้ตระกูลเซียวกลับมารุ่งเรืองมันจะหลินซานฟ้าผ่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้เรียกสติเจ้ากลับมาเลยสินะบ้าไปกันใหญ่แล้วให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดสมองจะมีปัญหาเหรอฮะถึงวัยทองแล้วเหรอฮะกลับมานี่เดี๋ยวนี้เลยอย่าให้ข้าเห็นหน้าเจ้าเองนะฮะเป็นไปไม่ได้นะทำไมไม่มีกลิ่นล่ะหรือว่าข้าเป็นหวัดเจ้าลองดมสิเจ้าไม่ได้เป็นหวัดมันไม่มีกลิ่นเป็นไปได้ยังไงอ่ะทำไมกลิ่นน้ำหอมถึงได้จางเร็วขนาดนี้นะไฮโดรคาร์บอนสารยึดเหนี่ยวจะไปหาของแบบนั้นได้ที่ไหนกันนะคุณคุณชายเถาใครมาตื่นแล้วเหรอสีหน้าท่านดูไม่ดีเลยไม่สบายเหรอคะไม่มีอะไรนี่ข้าแค่ปวดหัวนิดหน่อยเองปวดหัวงั้นเหรออาเฉียนขอรับเจ้ากดจุดเหอกูให้กับคุณชายอาการปวดหัวจะได้บรรเทาไงอ๋อได้ขอรับได้ขอรับจุดเหอกูข้าปวดหัวข้าไม่รู้ว่าตรงไหนคือจุดเหอกูให้ข้าช่วยดีกว่านะขอรับมือท่านอยู่นั่นเหรอเป็นยังไงบ้างเจ้าคะโอ้ยรู้สึกดีมากเลยทีเดียวปี๊ดเลยเอ๊
ฟันท่านขาวดีนะอ๋อก็ข้าผิวเข้มก็เลยต้องเกี่ยวอาเฉียนขอรับต่อไปจะนวดให้เขาแบบนี้นะขอรับทำแบบนี้วันละ 2-3 ครั้งครั้งหนึ่งประมาณ10นาทีผ่านไป 4-5 วันอาการก็บรรเทาขอรับขอบคุณคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่ผู้ดูแลหวังต้องการพบคุณหนูอ๋อคุณชายเถาพักผ่อนเยอะๆนะคะข้าต้องไปโรงย้อมผ้าก่อนคุณชายคุณชายคุณชายโอ้โหอะไรคุณชายอุ้ยรัวเอ๊ะเอ้าโอ้ยนางจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเท่าแกตรงไม่ต้องกังวลแล้วคุณหนูใหญ่ก็กลับมาแล้วงั้นดื่มชาอีกสักจอกสิขอรับดื่มดื่มดื่มแล้วก็ท่อแตกกันพอดีข้าดื่มชาอู่หลงไป10จอกแล้วนะยังใช้ดื่มอีกอ่ะโอ้โหหรือจะเปลี่ยนเป็นชาเขียวแทนไหมล่ะขอรับเดี๋ยวข้าจะไปชงให้ชาเขียวอะไรก็เล่าโอ้ยรีบไปตามนางมาหาข้าดีกว่าไหมมาโถเอ้ยเท่าแกตรงขออภัยที่รอเจ้าค่ะขอชาอูหลง2จอกห้ามพูดถึงชาอูหลงอีกเชียวข้าไม่ได้มาดื่มชาข้ามาเพื่อถามท่านว่าสินค้าข้าเป็นยังไงบ้างขออภัยจริงๆเจ้าค่ะโรงย้อมผ้าของเราเร่งดำเนินการอยู่แต่ต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันท่านอย่าลืมซะล่ะข้าทำสัญญาซื้อขายกับท่านแล้วหากไม่ได้ของข้าจะเรียกร้องค่าเสียหายเท่าแก่ตรงตระกูลเสียของเรากำลังลำบากข้าไม่ต้องการเงินแต่ตระกูลข้าค่อนข้างมีหน้ามีตาในเมืองจินหลิงคือข้าไม่ผิดคำพูดข้าไม่สนใจหรอกนะวันพรุ่งนี้ข้าต้องได้สินค้าหากส่งมอบไม่ทันก็จ่ายมาหากไม่จ่ายข้าจะฟ้องร้องข้าจะยึดบ้านท่านข้าจะไปว่าจ้างนักเลงหัวไม้มารบกวนท่านทุกวันข้าจะมาขู่ท่านข้าจะตีคนงานท่านไม่สิไม่ตีข้าจะตีข้ารับใช้เอาคนงานท่านไปขายลองดูสิท่านจะจ่ายหรือไม่จ่ายข้าไม่จ่ายโอ้ว่าไงนะท่าทางแบบนั้นนี่มันอะไรกันเนี่ยลูกนี่เขาก็ทำกันแบบนี้แหละท่านคงไม่รู้ลูกนี่คือเจ้านายเฮ้ยอะไรเนี่ยพูดบ้าอะไรของท่านน่ะข้าท่านข้าคือนี่นี่ท่านจะไม่จ่ายจริงเหรอก็อยากจะร้องไห้เท่าแกเนี่ยเสียวถ้าไม่รู้หรอกว่าลัทธิอภรณ์ขาวทางเหนือนะอารวาสไปทั่วลูกชาย3คนแล้วก็ลูกสาว5คนรวมถึงลูกน้องสมรสที่เป็นแฝดชายหญิงของข้าถูกลักพาตัวพวกมันลักพาตัวไปหมดข้าเอาเงินจากร้านเสื้อผ้าไปจ่ายค่าไถ่ตัวพวกเขาข้าไม่เหลือเงินแล้วข้าไม่เหลือทางเลือกแล้วจริงๆเท่าแกเนี่ยเสียวที่ข้าเคารพรักขอร้องเถอะนะขอรับอย่าทำแบบนี้กับข้าเลยนะอย่าทำกับข้าเลยข้าขอถามท่านนะเป็นครั้งสุดท้ายท่านจะจ่ายหรือไม่จ่ายข้าไม่มีเงินเงินฉันนั้นใช่ไหมเฮ้ยท่านจะจ่ายไหมท่านจะจ่ายไหมท่านจะจ่ายหรือไม่จ่ายลูกเตะหัวสารไรเงาเนื้ออะไรอ่ะโอ้ยจะทำอะไรอ่ะฮึข้าจะเตะเจ้าไงดูสิข้าเก่งแค่ไหนข้าขอโทษพูดต่อเลยข้าเล่นสไปไม่ถูกเลยอุ้ยเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนแล้วนะอ๋อท่านบอกว่าท่านหิวนะถึงเวลากลับบ้านทานข้าวแม่ให้ข้ารีบกลับบ้านไปกินข้าวนะเจ้าดีจ้ะค่ะเขาไม่ส่งนะไม่ใช่ไหนเนี่ยท่านโกหกท่านโกหกข้าท่านโกหกข้าพักก่อน
นี่คืออะไรเหรอไม่ต้องห่วงเราแค่นั่งคุยกันลูกฝูขอชาอูหลงเดี๋ยวก่อนข้าขอชาเขียวแทนได้ไหมสิ่งนี้มีชื่อว่าน้ำหอมนั่นเองโอ้โหเติมเติมโอ้โหโอ้โหทำไมข้านึกถึงถนนเขตชนบทสมัยยังเด็กหิ่งห้อยนำทางข้าไปยังที่ต่างๆข้าวิ่งไปหาอาเมียวทางเข้าหมู่บ้านตอนนั้นข้ายังตัวผอมอยู่เลยนางเป็นคนน่ารักส่วนข้าก็ร่าเริงโอ้ยคิดถึงมันหวานโอ้ย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 หอมจังเลยท่านเห็นถนนโดยหิ่งห้อยรู้สึกเหมือนตอนเด็กๆใช่ไหมไม่เลยเขาว่ากลิ่นเหมือนเงินน้ำหอมนี่จะต้องดังระเบิดเท่าแก่ตรงเท่าแก่ตรงว้าถ้าท่านชอบขนาดนั้นเรามาร่วมมือกันดีไหมเปลี่ยนค่าเสียหายของท่านให้เป็นเงินลงทุนไงร่วมมือใช่ไม่สิข้าชอบมันมากก็จริงแต่คนอื่นจะชอบมันด้วยไหมอะฮะคุณหนูใหญ่แห่ชาอูหลงมาแล้วโอ้ยกลิ่นหอมจังโอ้มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่โอ้ยข้าตัดสินใจแล้วเรามาร่วมมือด้วยกันเถอะนะขอบคุณเจ้าค่ะหอมโอ้ยอดเยี่ยมมากลินซานจะแก้ปัญหาใหญ่ได้แล้วจะไปทำน้ำหอมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้นี้เองข้าเกือบจะทำไม่ทันอยู่แล้วเชียวเมื่อเช้าวันนี้ข้าสังเกตเห็นว่าน้ำหอมได้ขาดองค์ประกอบเปลี่ยนโลกสารยึดเหนี่ยวนั่นเองล่ะสารยึดเหนี่ยวเหรอมันคือสารเหนียวหนืดชนิดที่ไร้กลิ่นสารประกอบหลักก็คือกรดเบนโซอิกกรดไตรคลอโรอะซิติกเมทัลเบนซินเมทอกซิเบนซินเอทิลีนไกลโคล2เมทอกซิเอทานอลมาโครโมเลกุลอื่นมันดูดซึมได้ดีจะดักจับทุกกลิ่นของน้ำหอมข้าไม่เคยได้ยินเรื่องสารยึดเหนี่ยวมาก่อนเลยคงเป็นสิ่งของที่หายากมากหายากมากจริงๆกว่าข้าจะไปหามาได้ก็ลำบากแทบแย่เลยล่ะนี่มันพิมพ์เสียงจีนนี่ที่ร้านขายยาก็มีเจ้าเนี่ยนะเข้าไม่ถึงอารมณ์เอาซะเลยอ่ะลาก่อนเอ๊ะหลินซานอะไรอีกมาร่วมมือกันมะมาร่วมมือกันน้ำหอมเจ้าล่ะไม่ใช่น้ำหอมเจ้าต่างหากข้ายกให้คุณหนูใหญ่ให้ข้าดูด้วยสิอย่างกน้ำสิเจ้าค่ะเอ๊ะโอ้นี่คือน้ำหอมกลิ่นแรกของโลกมีอะไรน่าตื่นเต้นล่ะพี่ซานให้คุณหนูมาจริงๆหรอของข้าลองดมหน่อยสิขอลองหน่อยแค่ครั้งเดียวลองดมกลิ่นดูคุณหนูใหญ่เจ้าค่ะคันทีหลินคันทีหลินคันทีหลินอะไรเรียกอะไรของเจ้าเนี่ยจำหน้าคุณหนูใหญ่ให้ข้ามาตามน้ำหอมชุดแรกพร้อมแล้วจะขายไหมยังขายไม่ได้ข้าต้องไปที่ที่สำคัญมากเพื่อจัดการเรื่องสำคัญก่อนนะสิไร้มารยาทด่าข้าเพื่อเรียนเมี่ยวอุ้ยนายท่านเชิญท่านเจ้าชายมาเล่นกันเถอะไม่ได้มานานเลยนะเจ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะถ้าให้มาฟรีก็มาตายแล้วนายท่านหาใครอยู่เหรอเจ้าค่ะไม่ใช่เจ้าก็แล้วกันบ้าที่สุดท่านชายเจ้าค่ะตายแล้วตายแล้วท่านชายหน้าตาท่านดูไม่คุ้นเคยเขาจะแนะนำหญิงงามใช่ไหมดูผิวหนังไม่ดีกว่านี่ข้าบอกไม่เอา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 แหมไม่ต้องเขินอายมาไปรอบๆสิจ้ะไม่ถึงกันเถิดมา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 เรือนเมี่ยวอี้เป็นที่ของคนมีของบริกรยังรู้วิชาเลยI'm sorry.
ายจริงท่านชายท่านดูมีเสน่ห์แล้วก็หล่อเหลาเห็นได้ถึงไม่มีหญิงงามมาดูแลมาสิเจ้าค้าไปกันดีกว่าป่ะเป็นยังไงผู้ดูแลก็คนใหม่บริกรก็รู้วิชาอยู่ไม่เล่นนะเจ้าค่ะช่วงนี้ดีดีดีเลยเด็ดเด็ดหลงมากมากที่บอกว่าต้องกินขนมสิเจ้าค่ะดี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 ไม่หลงเจ้าผิงเจ้าผิงเจ้าผิงอยากได้แบบไหนจัดไปไหนข้านี่ก็ไม่อยากจะเจ็บสองทีช่างเอาใจจริงๆข้าก่อนจวบเชนเอ๋อเข้ามาแล้วพี่ชนมาแล้วหรอหากมีการจัดอันดับของคนโง่เจ้าได้ที่หนึ่งแน่ไม่สำคัญหรอกนี่ใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนข้าบอกเลยทำการใหญ่ยิ่งเร่งยิ่งเสียตามที่เขาว่ามาคุยเรื่องการค้าข้ามีของขวัญให้ให้แค่เจ้าคนเดียวนะนี่คืออะไรอ่ะน้ำหอมไงมันช่าหอมใช่ไหมล่ะทำให้นึกถึงวัยเด็กใช่ไหมแต่เรื่องพวกนั้นไม่สำคัญหรอกฟังข้าถ้าเจ้าได้จากข้าก็ต้องตอบแทนตอบแทนอะไรอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็แสดงริมถนนฮะก็แสดงทุพพินบนอกข้าถนัดไม่ได้กระจอกอย่างนั้นรับปากข้าก่อนแล้วข้าค่อยบอกตกลงไหมคือแบบนี้เวนเมียววี่มีอะไรไม่ชอบมาพากลกำแพงมีหูจะบอกให้นะระวังด้วยข้าไปก่อนโอ้ยโชคดีที่เขาไม่รู้คุณหนูใหญ่เราทอผ้าต่อที่โรงย้อมผ้าตระกูลเถาไม่ได้หรอคุณชายเถาก็ดูไม่ได้อยากอยู่ห่างคุณหนูใหญ่เลยนะเขาว่าจะไม่อยากอยู่ห่างอาเฉียนมากกว่าใช่ที่ไหนล่ะคุณหนูก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเลยนะก็ได้ก็ได้ข้าไม่แกล้งเจ้าแล้วแต่ยังไงเราก็ต้องคืนรองยอมผ้าให้กับเขาโดยเร็วพวกเขาจะได้กลับมาผลิตผ้าไม่เช่นนั้นข้าคงรู้สึกผิดก็ได้อะไรกันเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไหนดูที่อะไรจะได้รวบรวมไปชั่งกิโลขายให้มันอะไรกันอะไรกันเนี่ยราคาดีนะกระดาษดีสิบอันดับสามงามเหรอดูหน่อยสิไปให้สองงามไหนไอ้นี่เจ้าเห็นหรือเปล่าอ่ะลูกสาวเจ้าเมืองทั้งงามมีความสามารถเป็นสตรีสูงศักดิ์แต่นางกลับได้อันดับ3เฉยเลยสินเชียนเอ๋อจากเรือนเมี่ยวอี้ได้อันดับ2เหรอเนี่ยแล้วใครกันที่ได้อันดับ1นะฮะโอ้โหใครกันเนี่ยฮะสงสัยอ่ะเกินไปแล้วนะน่าเชื่อเลยนะคุณหนูใหญ่ใช่มั้ยไม่ติดอันดับก็ช่างไม่เป็นไรหรอกข้าก็ไม่อยากเชื่อว่าข้าจะไม่ติดด้วยใครอยากจะรู้นะว่าใครได้อันดับ1ทำไมถึงไม่มีค่าล่ะจะไม่มีชื่อค่าได้ยังไงอ่ะไหนดูซิอะไรนี่อะไรอ่ะอ่านดูเขียนว่าอะไรหรออะไรค่อยๆอ่านสิเป็นไปได้หรอใครได้อุ๊ยจริงเหรอเนี่ยนี่ไงเอ๊ะข้าอ่านไม่ออกมันเขียนว่าอะไรหรอแม่นางโหได้อันดับที่3เขาบอกว่าฉินเซนเอ๋อได้เพียงอันดับ2แล้วใครคือผู้ชนะใช่เจ้าหรือเปล่าอ่ะฮะถ้าชนะก็ดีสิดูสิดูสิดูสิอันดับหนึ่งยังว่างอยู่ต้องเป็นข้าแน่ๆเลยใช่ใช่เจ้านั่นแหละใช่เลยเจ้าแน่นอนเลยเจ้าคือที่สุดพอใจอย่างเก่งที่สุดเลยนี่เจ้าลองมาดูนี่สิอันดับสองของปีนี้ตกเป็นของฉินเซียนเอ๋ออันดับหนึ่งก็ต้องเป็นข้าอย่างแน่นอนอย่าฝันดีกว่าถ้าอันดับสองคือฉินเซียนเอ๋ออันดับหนึ่งต้องเป็นข้าแล้วหากล่ะดูหน้าสวยๆของข้าซะก่อนสิและข้าว่าอันดับหนึ่งก็ไม่ควรจะเป็นเจ้านี่ๆเจ้าดูสิขอคุยด้วยหน่อย10อันดับสาวงามแห่งจินหลิงเนี่ยเจ้าว่าใครได้อันดับ1อุ๊ย
จะได้อันดับหนึ่งเลยนะอยากจะมาเห็นเลยลุ้นข้านี่ขอวางแผนมากเก่าเต้นมากเลยนะดูน้ำเสียงไม่ได้เลยครับนะโชคยังดีนะเนี่ยที่ท่านยังอยู่ว่าไม่นั่งเซนยังไม่งดงามที่สุดท่านจะเห็นสตรีที่งดงามในจินหลิงอ่ะท่านคอยดูได้เลยนะคุยอะไรสตรีที่งามจะเป็นใครกันนะอยากเห็นขนาดสวยขนาดนั้นยังได้ที่3ลูกสาวของท่านเจ้าเมืองจะได้อันดับ3ต้องสวยกว่าที่3อยู่แล้วใช่จะออกมากี่โมงก็ไม่ยอมลงเวลาไว้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยนานแล้วโอ้ไม่จะออกแม่ลุงพวกเรากลับกันเถอะคุณหนูคะไม่อยากรู้หรือว่าใครเป็นคนแย่งความสนใจจากคุณหนูอะเรื่องนั้นข้าไม่สนหรอกไปกันเถอะขออภัยนะขอรับขออภัยด้วยไหนเนี่ยไอ้คนนั้นอย่าแตะต้องคุณหนูของข้าอย่าเพิ่งไปสิทำไมไปสิอย่าแตะต้องเรานะช่างเถอะนะรอดูหญิงงามดีกว่าอะไรเนี่ยแต่นี่จ่ายหน่อยไม่ได้ไปยิ่งพ้นเลยนะไหนเล่าเอ้ยไปนี่ทำอะไรกันหักข้าเป็นใครอะไรเป็นใครอยู่ดีมันทำเป็นเก่งมายังไงเนี่ยเดี๋ยวฝากไว้ก่อนงงคุณหนูคะที่นี่อันตรายเรากลับกันเถอะข้าว่ามันก็น่าสนใจรอดูกันก่อนแล้วกันนะก็ได้ค่ะจะมาหรือยังนะเมื่อไหร่จะออกมาในรอนานแล้วนานเกินไปแล้วนะจะมาไม่มากันแน่มีคนรอแล้วมีคนออกมาการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยออกมาตีฉายท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษขอเสียงหน่อยครับพี่สานยกมือขึ้นกันหน่อยสินี่ไงมือมาดูอะไรซานๆอะไรไม่รู้เงียบเลยพิธีของเราเสร็จสิ้นแล้วล่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะโปรดต้อนรับสตรีที่งดงามที่สุดในจินหลิงสตรีงามสุดโอ้โหงามสุดงามไม่น่าเชื่อเลยอะไรกันเออแม่นางเซียนเอ๋อนี่นางก็งามนะเนี่ยสุดยอดในที่สุดก็ได้พบแม่นางเซียนเอ๋องามสมคำร่ำเลยทำไมอันดับ2ถึงได้อันดับ1ด้วยเนี่ยก็หงชัดๆนะมันอยู่อันดับ2จะได้อันดับ1ได้ยังไงนะมีนะคุณมองข้าแล้วมองข้าหน่อยมองข้าหน่อยนี่ข้าอยู่ทางนี้ข้าอยู่ทางนี้แต่ว่านางยังไม่ใช่อันดับ1ยังไงอันดับหนึ่งต้องไปอันดับหนึ่งโอ้ยมันอะไรอ่ะอะไรเนี่ยไหนคืออะไรกันแน่เล่นอะไรรอดูลงมาแล้วเขาลงมาแล้วนั่นไงรอดูลงมาแล้วนั่นไงลงมาแล้วพี่ซานเจ้าตังหากที่งามที่สุดเจ้าก็งามที่สุดเจ้างามที่สุดเจ้าก็งามที่สุดแล้วค่ะเจ้าก็งามที่สุดเจ้าก็งามที่สุดขยันได้บ้างขยันได้บ้างขอบ้านเจ้าก็งามที่สุดหอมไหมหอมหอมสุดๆเลยเจ้าก็งามที่สุดเจ้าก็งามที่สุดกลิ่นหอมจริงๆจากวินาทีนี้ไปพวกท่านทุกคนคือหญิงงามที่สุดหอมมีชีวิตอยู่โดยไร้วิญญาณดีใจกันไหมดีใจตอนนี้เจ้าก็งามที่สุดในหมู่คนงามลองดมกลิ่นตัวเองสิรู้สึกว่าตัวเองเยาว์วัยลงไหม
สง่างามมีความสุขไหมใช่ใช่เลยใช่ความลับของทุกสิ่งอยู่ภายในขวดเล็กๆนี่หมดแล้วโอ้ยมันคืออะไรกันยังหวะมันคืออะไรอ่ะยังไม่ได้อยากจะบอกเลยสิ่งที่สตรีต่างต้องการเฮ้ยคืออะไรใครจะไปเห็นเลยเนี่ยเอออะไรอ่ะสุ่มหลินหวานเลยสุ่มหลินหวานเมื่อวานข้าเจอสิ่งนี้มันคือความคิดเจ้าความคิดข้าแล้วทำไมได้ยินพวกเขาหรือเปล่าฮะตอนนี้ทรงหลินหวานได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยสิ่งนี้เขาเรียกกันว่าการตลาดเข้าใจไหมล่ะตีเหล็กต้องตีตอนยังร้อนสิเอาของไปขายเจ้าได้ช่างไม่รู้อะไรเลยนี่คือการตลาดแบบกระตุ้นความต้องการข้าจะไม่ขายแม้แต่ขวดเดียวปล่อยให้พวกเขาบอกต่อๆกันไปและภายในพรุ่งนี้ทั้งเมืองจินหลิงก็จะรู้เรื่องซวงหลินหวานกันหมดเลยตอนนี้ข้าจะไปสนุกกับผู้สนับสนุนขอตัวซวงหลินหวานซวงหลินหวานซวงหลินหวานอ้าวซวงหลินหวาน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 เอ๊ะแม่นางซินเอ๋อขอบคุณท่านมากที่มาสนับสนุนน้ำหอมตระกูลเซียวนะคะท่านคือใครเหรอเจ้าคะนางคือคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลเซียวเซียววี่ร่วงคุณหนูใหญ่เซียวนี่เองค่ะเองไม่ต้องขอบคุณหรอกจากความสัมพันธ์ของข้ากับพี่ซานมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแถมพี่ซานยังให้ของขวัญกับข้าด้วยน้ำหอมขวดนี้ยังไม่มีวางขายในตลาดนะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าพี่ซานน่ะตั้งใจเอาไว้ค่ะได้ของขวัญล้ำค่าข้าก็ต้องตอบแทนคุณหนูใหญ่ดูจะไม่ใช่คนเดียวที่ได้นะซงหลินหวาน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 ที่จริงข้ามอบไปทั้งสองคนนั่นแหละพี่ซาน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 ขอบคุณสำหรับน้ำหอมตอนนี้ข้าเป็นชายที่งามที่สุดมันหอมมากเลยพี่ข้าไม่อยากเชื่อจมูกตัวเองเลยซวงลิ้นหวานซวงลิ้นหวานหอมซวงลิ้นหวานซวงลิ้นหวานซวงลิ้นหวานข้าก็เอาให้แค่นี้แหละซวงลิ้นหวาน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 โอ้ยพี่ซานขอบคุณครับขอบคุณมากครับสุดเลยเนี่ยครับจริงๆนะครับหอมสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหไปซะซวงลิ้นหวาน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 จะทำอะไรเนี่ยถึงจะจ้องข้าข้าก็ไม่ให้หรอกนี่เรียกว่ากระตุ้นความต้องการดูนะนี่คือคำว่าโซเชียลขมวดคิ้วทำไมไม่รู้จักคำว่าโซเชียลเหรอไว้ค่อยว่าถ้าข้าพูดว่าไว้ค่อยว่าแปลว่าขมวดเรื่องจะพูดจบบทสนทนานี่คือว่างๆไปหาข้าวกินกันเจ้าเขียนผิดผิดตัวไหนคำว่าข้าวเนี่ยนี่เป็นตัวอักษรแบบย่อเจ้าแก่กว่าข้าตั้งเยอะมารยาทไปไหนพูดแทรกอยู่ได้ไม่ต้องพูดนี่ประโยคนี้หมายถึงข้าไม่มีเวลาไปกินข้าวด้วยนี่คือข้าให้เจ้าคนเดียวเวลาข้าพูดแบบนี้มันก็แปลว่าเจ้าอยู่ในใจข้าข้านึกถึงเจ้าเห็นไหมคนโบราณอย่างพวกเจ้าจริงจังเกินไปโทษข้าได้เหรอหลินซานเจ้าไม่เข้าใจสตรี
จ้ายังบริสุทธิ์แท้ๆกล้าดียังไงมาว่าข้าเนี่ยไปเลยสิครับน้ำหอมเจ้าเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์มาก็ดีแล้วช่วยทดสอบหน่อยสิอันนี้นะข้าให้เจ้าเป็นของขวัญให้เจ้าคนเดียวฮะจริงสิข้ามีของขวัญจะให้เจ้าด้วยนะจริงเหรออืมไม่ใช่เอ๊ะยังไม่ใช่ว้านี่ก็ไม่ใช่เอ๊ะสิ่งนี้แหละข้าให้โอ้เป็นของขวัญที่แพงจริงๆนะเนี่ยคารวะไม่ได้หรอกรู้สิอาจารย์ข้ามีเรื่องจะบอกน้ำหอมขวดนี้ที่จริงไม่ได้มีแค่เจ้าที่ได้ข้าเอาไปให้หลายคนแล้วล่ะนะรวมถึงหมาตัวหนึ่งด้วยการทดลองได้ผลอย่างมากผู้หญิงทุกคนบนโลกไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอย่างเช่นอาจารย์ข้านางไม่ถือสาเลยจะโกรธเขาเรื่องอะไรเนี่ยจะอยากเป็นคนเดียวไปทำไมกันอ่ะฮะถ้าอยากเป็นแค่หนึ่งเดียวผู้หญิงทุกคนบนโลกก็อยากเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแล้วสิคิดออกแล้วได้อยู่น้ำมากเลยอ่ะเมื่อจะเปิดสักทีอยู่แล้วนี่รอนานเลยนะเนี่ยถ้ามองมาเกือบชะมัดเลยอ่ะวางไม่นานไปแล้ว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 ท่านคะต้องตกนะเจ้าค่ะขนละสิบตำลึงเจ้าค่ะขนละสิบตำลึงเท่านั้นคุณหนูไม่ชอบคนเยอะๆไม่ใช่หรอมาทำอะไรเจ้าค่ะข้าไม่ได้มาเที่ยวเล่นนะแต่ข้ามาอ่านหนังสือข้ามาหาความสงบในความวุ่นวายข้าเอาหนึ่งขวดข้าเอาห้าขวดเลยมีพอเจ้าค่ะมีพอทุกท่านของมาแล้วข้าไม่ไปวุ่นวายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราจะให้ดูรุ่นพิเศษของน้ำหอมซวงหลินหวานคำสัญญาสีครามน้ำหอมรุ่นนี้จำกัดเพียงแค่50ขวดเท่านั้นราคาขวดละ100ตำลึง100ตำลึงเหรอแพงจังเลยอ่ะใครจะไปซื้อกลับกันเถอะราคาแพงมากเลยนี่เดี๋ยวก่อนฟังข้าให้จบก่อนคำสัญญาสีครามกลั่นมาจากกลีบดอกไม้ที่ดีที่สุดเป็นงานฝีมือชั้นเยี่ยมแต่ละขวดจะกลิ่นต่างกันมีเพียงขวดเดียวในโลกคำสัญญาสีครามจะขายให้เพียงบุรุษบุรุษซื้อได้คนละขวดถูกต้องทุกคนได้ยินไม่ผิดน้ำหอมนี้แสดงถึงคำมั่นสัญญาระหว่างชายหญิงหากสตรีใดได้รับน้ำหอมนี้แปลว่านางเป็นความรักเพียงหนึ่งเดียวในหัวใจของชายผู้ใช่แล้วใช่แล้วผู้หญิงคนไหนจะไม่อยากเป็นหนึ่งเดียวในใจผู้ชายชายใดกันที่จะยอมจ่ายร้อยตำลึงเพื่อผู้หญิงที่เขารักล่ะจริงไหมสหายเอ๋ยเรามีเพียง50ขวดเท่านั้นนะใครกันจะได้เป็นผู้ที่ได้สมบัติล้ำค่าที่รักที่รักซื้อข้าสักขวดสิเงินแค่ร้อยตำลึงเองอะที่รักที่รักรักแท้ประเมินข้าไม่ได้ก็อยากได้อันนั้นน่ะข้าจะซื้อขวดแรกเองเหรออุ้ยคุณชายขาวใช่ค่ะรอรวยผู้ร่ำรวยที่สุดในเมืองของเราคุณชายเถาคุณหนูเพิ่งเคยพบเขาใช่หรือเปล่าคะครั้งที่สองแล้วผู้หญิงคนใดจะได้รับน้ำหอมของเขาไปฉันโชคดีจริงๆอุยรัวข้าให้เจ้าโอ้นางคือหนึ่งเดียวของคุณชายเถาเหรอเนี่ยข้าอิจฉาจังเลยอุยรัวข้ามาหาเจ้าขอให้การค้ารุ่งเรืองนะหนึ่งเดียวสำหรับเขาคือคุณหนูใหญ่เซียวขอบคุณค่ะคุณชายเถา โอ้ไปอย่างนิ่มๆข้าดูข้าดูข้าดูข้าอยากได้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 ข้าอยากได้ด้วยเหลือข้าด้วยนะเจ้าคิดว่าคุณชายเถามอบให้หรือไงคิดว่าเป็นหนึ่งเดียวของเขาเหรอขี้เรียนแล้วยังฝันเฟื่องอีกนะไม่ใช่เรื่องของเจ้ากลับไปขายน้ำหอมเลยถ้าข้าไม่สนแล้วเจ้าจะได้ดีเหรอฮะฮะหืมหืม
ฮ้ยคุณหนูใหญ่ข้าเกาฉิวช่ำชองวิชายุทธเป็นถึงราชองครักษ์ขั้นสามและสายลับไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะต้องมาโปรยกลีบดอกไม้นี่โถ่เอ้ยว้า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 เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวมานางเรนเมี่ยวอี้ส่งคำเชิญมาให้พี่ซานไปวางโต๊ะเขาเลยหัวหัวหัวไม่ต้องดูด้วยแล้วหัวไปให้พ้นว่าหลินซานข้ายังไม่จบธุระกับเจ้าโปรยกลีบดอกไม้หัวหลินซานเรื่องไม่จบแค่นี้แน่หัวถึงหลินซานรีบไปจากจินหลิงเสียคุณชายฉันจะไปคฤหาสน์เซียวไปหาคุณหนูใหญ่อีกเหรอเลิกพูดข้าแค่ลืมของไว้น่าจะลืมหัวใจนะเป็นไงคุณหนูใหญ่ดูสิการผสมผสานการตลาดของข้าเป็นยังไงตอนแรกข้าทำให้เป็นที่พูดถึงจากนั้นก็ใช้การกระตุ้นความต้องการเพิ่มมูลค่าให้สินค้ายอมรับความพ่ายแพ้หรือยังในฐานะผอ.ฝ่ายบุคคลอาวุโสบริษัทน่ะถามจริงเจ้าอยากมีเรื่องเหรอปุ๊บปักตามเข้ามา